คิงยูดีเชื่ออยู่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซัปโปโรนะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยกิ๊กจะมารีวิวโรงแรมที่ซัปโปโรกิ๊กเนี่ยได้เข้าพักที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออมันดีจนน่าที่จะรีวิวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยถ้าทุกคนได้เห็นคือตอนนี้หิมะตกหนักมากสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าในโรงแรมนี้แล้วห้องจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะไปชมเดี๋ยวกิ๊กจะมารีวิวให้ดูว่าห้องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างห้องนี้บอกเลยว่าสวยโรงแรมนี้สวยมากนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับโซนตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบบมีน้ำเปล่ามีกาแฟแก้วกาแฟกาต้มร้อนอะไรพวกนี้วางไว้ให้นะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นนะทุกคนเปิดแบบนี้นี่เป็นตู้เย็นส่วนข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะวางของได้นะโอเคกิ๊กนั่งก็เอ้ยยืดขาได้อ่ะ wow. ไม่ติดอ่ะกิ๊กนอนได้ไหมกว้างนะกว้างไหมนี่รีวิวอะไรเนี่ยต่อมาอันนี้แบบเป็นซอกเล็กๆข้างบนเนี่ยสามารถเก็บของได้เก็บได้แต่ว่าห้ามลืมนะห้ามลืมนะโอเคจะเอาไว้นี่แล้วลืมอะไรเงี้ยไม่ได้เซฟพวกเนี่ยจะมีไม้แขวนเสื้อเอาไว้ให้ด้วยเพื่อแบบแขวนเสื้อในนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกสลิปเปอร์เราแขวนผ้าก็มีเหมือนกันนะตรงนี้ก็แขวนได้แล้วตรงนี้ก็แขวนได้อันนี้เนี่ยเป็นเสื้อกิ๊กแขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วทางเดินเนี่ยถือว่ากว้างนะความยาวนะไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ายาวถ้าวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยก็สบายๆนะยังมีทางเดินด้วยนะส่วนความกว้างของที่เดินเนี่ยนะก็ถือว่ากว้างเดินสะดวกสบายอ้วนก็ไม่มีปัญหาแล้วตรงขวามือของทุกคนก็จะเป็นกระจกนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยโรงแรมตรงทางออกจะเป็นกระจกแบบเห็นทั้งตัวเลยอันนี้ดีมากผู้หญิงเนี่ยชอบเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันที่ห้องน้ำเฮ้ยพี่เจ้ขี้หรอขี้เหรอก่อนอื่นเนี่ยไซส์เนี่ยค่อนข้างกว้างเห็นไหมเนี่ยโอเคนะกว้างนี่ยื่นแขนสุดๆยังไม่แตะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะนี่กว้างมากแล้วก็สูงด้วยกิ๊กเนี่ยสูง160แต่ยื่นแขนสุดๆก็ยังไม่ถึงกับเพดานนะคะถือว่าทั้งกว้างทั้งสูงสุดโป่งมากเลยนะโอเคมาเริ่มจากสิ่งแรกเลยก็คือชักโครกชักโครกของโรงแรมนี้นั่งปุ๊บอุ่นตูดมากอุ่นตูดมากโอเคคือมันเป็นระบบแบบว่าออโตเมติกอะทำให้อุ่นอะไม่ใช่แบบนั่งแล้วแบบอุ้ยเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็มีพวกปุ่มคอนโทรลต่างๆตรงนี้ด้วยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ข้างชักโครกนะคะจะมีทิชชู่ทั้งหมด2อันนะคะซ้ายมือของทุกคนก็จะเป็นถังขยะวางอยู่ข้างชักโครกนั่นเองนะคะถัดมาข้างบนเริ่มที่ผ้าขนหนูผืนเล็กก่อน2ผืนจะมีปลั๊กในห้องน้ำด้วยข้างปลั๊กก็จะเป็นไดเป่าผมเลยนะคะก็สามารถเสียบแล้วก็เป่าผมในห้องน้ำได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นอเมนิตี้ก็มีครบเลยแปรงสีฟันยาสีฟันหวีไม้บรรหูแก้วน้ำ2ใบนะตามมาด้วยอ่างล้างหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำเย็นเนี่ยมีอยู่แล้วจะมาดูกันว่าน้ำร้อนจะร้อนหรือเปล่าน้ำร้อนถือว่าโอเคเลยคือร้อนเลยแหละโอเคอันนี้เป็นฟองล้างมือแต่เหมือนล้างหน้าได้ด้วยนะเป็นแบบ2 in 1โรงแรมที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะกิ๊กไปรีวิวหลายโรงแรมก็เห็นว่าเป็นแบบ2 in 1ทั้งล้างหน้าและก็ล้างมือได้นะคะต่อมาด้วยกระจกนะทุกคนสังเกตได้ว่ากระจกของห้องน้ำโรงแรมนี้ใหญ่มากไอ้กระจกบานใหญ่พวกนี้มันดูกว้างขึ้นมาใหญ่เลยงั้นนะถือว่าดีมากเลยนะบางที่เขาจะเป็นแค่แบบใบเล็กๆตรงๆเฉยๆแต่ที่เนี่ยกระจกบานใหญ่ถือว่าดีต่อมามีฝักบัวแล้วก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะแยกระหว่างที่อาบน้ำกับอ่างล้างหน้าไว้เลยถ้าเป็นโรงแรมแบบเล็กๆอะไรเงี้ยหวานเปิดน้ำมาแค่อันเดียวใช่ป่ะตรงนี้เขาจะไม่มีตามมาด้วยสบู่แชมพูครีมนวดนะคะของที่นี่เขาจะใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้เขาใช้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะรู้กันว่าจะหอมขนาดไหนตามมาสู่อ่างอาบน้ำคิดว่าที่คนไทยหลายๆคนแบบว่าชอบนั่นเองนะอ่างสูงประมาณหัวเข่าเดี๋ยวจะนอนให้ดูเฮ้ยกว้างอยู่เนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นไหมเฮ้ยกว้างนะเทียบกับโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ากว้างนะเฮ้ยนอนได้นะสบายชิวๆอย่างนี้ก็ได้นะ
พราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจบจากห้องน้ำไปดูที่ตรงฝั่งเตียงบ้างดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนโอเคมาต่อกันด้วยห้องนอนนะทุกคนเดี๋ยวกิ๊กจะให้ทุกคนดูวิวของห้องนี้ตอนนี้มิจิอยู่หน้าห้องน้ำนะและกิ๊กก็มาอยู่ตรงนี้กว้างมากเลยทุกคนหิมะกำลังตกเลยทุกคนว้าวสวยมากที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นวิวของสวนสาธารณะนะที่ชื่อโอโดริโคเอนนะก็คือสวนสาธารณะโอโดรินั่นเองอันนี้ดังมากแล้วก็อยู่ในใจกลางซัปโปโรยากิมัตสึริとかみんな知ってるでしょใช่ทุกคนตอนนี้หิมะกำลังตกเลยอ่ะสวยมากตอนหลังจากที่ดูวิวไปเป็นที่เรียบร้อยตอนที่ดูวิวเนี่ยก็จะมีเก้าอี้เล็กๆนะเอาไว้แบบว่านี่เปิดชมหิมะตกกินกาแฟดีมากอ่ะแล้วก็มีโต๊ะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทีวีสามารถพลิกไปตรงเตียงได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีสเปซพอสมควรเลยนั่งได้สบายๆแล้วก็ตรงหัวเตียงนี่ก็จะมีไฟที่สามารถเปิดปิดคอนโทรลได้นะคะเห็นไหมโอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่าบนเตียงนี้นี่จะมีของมีกระเป๋า2ใบในกระเป๋าใบนี้เนี่ยอันนี้มีผ้าขนหนูพื้นใหญ่แล้วก็มีผ้าเหมือนแบบเวลาที่เราจะไปองเซ็นเพราะโรงแรมนี้มีองเซ็นด้วยนะทุกคน wow. เขาก็จะเตรียมกระเป๋าแบบนี้ไปให้อันนี้เนี่ยเอาไปองเซ็นด้วยได้แต่เอากลับบ้านไม่น่าจะได้นะเนี่ยนะแล้วก็จะมีชุดนอนให้นั่นเองนะคะแล้วห้องนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งเพดานเนี่ยสูงมากสูงแบบคิดว่า3เมตรได้เลยนะเพดานห้องนี้นะสูงมากจริงเดี๋ยวมาเช็คกันว่าเตียงนี้เนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนได้นะสบายเนาะสบายนะพอคิดกระโดดลงไปเนี่ยสังเกตได้ว่าเตียงมันนิ่มมากมันไม่ได้นิ่มแบบยวบลงไปอ่ะคิดว่ากำลังพอดีนะส่วนการนอน2คนก็ถ้ากิ๊กนอนตรงนี้ก็เหลือที่อีกเยอะพอสมควรก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับเตียงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยโอเคอันนี้ก็จะอยู่ข้างๆเตียงนี่แหละทุกคนจะสังเกตได้ว่าจะมีตุ่มอันนี้ม็อกเป็นตุ่มกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะเปิดจะปิดได้นั่นเองนะคะแล้วตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีปลั๊กแล้วก็มีหัว USB ด้วยเพราะฉะนั้นจะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยง่ายมากเสียบได้ตรงนี้เลยแล้วมีพื้นที่ให้วางด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเก้าอี้น่ารักเนาะกับโต๊ะน่ารักมากเลยนะสมมติว่าถ้ามากัน2คนอย่างกิ๊กกับมิจิเนี่ยจะยกเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไปตั้งตรงนู้นแล้วก็นั่งกินกาแฟนั่งกินขนมดูหิมะตกกัน2คนก็ได้เช่นเดียวกันสังเกตได้ว่าตอนที่กิ๊กนั่งอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างกว้างถ้าวางกระเป๋าเดินทางตรงนี้เนี่ยกางออกมาก็ยังถือว่าสบายสบายไม่เกะกะอะไรเลยนะโอเคส่วนบนโต๊ะนี้นะคะก็จะมีนี่สเปรย์ดับกลิ่นให้ด้วยที่กิ๊กเคยรีวิวไว้ตลอดว่าพอเวลาไปยากินิคุหรือไปอิซากายะอะไรเงี้ยเมนก็สามารถฉีดดับกลิ่นได้นั่นเองนะคะอันนี้ดีมากๆเลยโรงแรมนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จแบตมีทุกยี่ห้อเลยนะกิ๊กว่านะ iPhone Android เขามีไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคมาต่อที่อุปกรณ์ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นปฏิทินนะทุกคนปฏิทินป่าวไม่ใช่ปฏิทินอันนี้เป็น information เออน่ารักมากเหมือนปฏิทินเลยนะมีโน้ตมีปากกานะทั่วไปส่วนอันนี้เนี่ยไม่ใช่เมนูแต่เป็นอันนี้คือกระจกจะมาแต่งหน้าก็วางอย่างนี้ได้เลยแต่งหน้าแบบสบายๆนะพอแต่งหน้าเสร็จก็เก็บอันนี้ดีมากอ่ะคล้ายๆสมุดโน้ตแบบเนกิกชอบแล้วก็จะมีนาฬิกาฟิลแบบน่ารักไว้หนึ่งอันแล้วก็จะเป็นโต๊ะกระจกนะคะข้างล่างก็จะเป็นนี่ถังขยะเท่าก็ที่หันมาก็นั่งถือว่าทำงานได้สบายๆนะทุกคนโอเคสำหรับกิ๊กเลยอันดับหนึ่งก็คือโลเคชั่นที่นี่ดีมากๆจากโรงแรมเดิมไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีจริงๆออกไปหน้าโรงแรมก็มองเห็นสถานีรถไฟใต้ดินเลยนะคะโอเคจะไปสถานีซัปโปโรก็เดินไปได้ง่ายใกล้ๆเช่นเดียวกันนะรอบๆบริเวณของโรงแรมนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้เลยประมาณ3นาที5นาทีบริเวณนี้เนี่ยรอบๆโรงแรมเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะโอเคแล้วข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้หิมะตกหนักมากแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่แบบมันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวถ้าใครได้วิวเหมือนอย่างกิ๊กวิวที่เห็นสวนสาธารณะก็รับรองว่าประทับใจมากแน่นอนโอเค
มัดจากสนามบินเขาจะมาจอดที่หน้าโรงแรมเราเลยนะ wow. คือสะดวกมากๆแค่ลงจากรถบัสปุ๊บก็เดินเข้าโรงแรมได้เลยแล้วที่สำคัญก็คือเวลาที่เราจะกลับไปสนามบินเนี่ยรถบัสก็มาจอดที่หน้าโรงแรมเราเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเช็คเอาท์แล้วก็จุงกระเป๋าแล้วก็ขึ้นรถบัสไปได้เลยสนามบินเลยง่ายๆเลยนะทุกคนคือเราไม่ต้องเดินแบกกระเป๋าไปให้ยุ่งยากโอเคคิดว่าหลายๆคนอยากที่จะรู้ว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่ห้องที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 2,700 บาทต่อ2คนนะคะแต่ราคานี้เนี่ยไม่ได้รวมอาหารเช้านะแต่ถ้าใครอยากที่จะพักห้องนี้ห้องแบบกิ๊กวิวแบบนี้ราคาห้องนี้อยู่ที่คืนละ 4,200 บาทต่อ2คนนะคะแต่สำหรับกิ๊กเนี่ยโลเคชั่นแบบนี้ห้องกว้างขนาดนี้ที่สำคัญคือมีองเซนด้วยถ้ามาวันที่เจอหิมะตกเนี่ยได้วิวขนาดนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆโรงแรมนี้มีชื่อว่า Hotel Resort Trinity Sapporo โรงแรมลิอะไรนะ Hotel Resort Trinity Sapporo Solo อะไรนะ Resort Sol เอ๊ะชื่ออะไรนะ Hotel Resort Trinity Sapporo นั่นแหละนั่นแหละชื่อนี้เลยนะทุกคนเอาเป็นว่ากิ๊กเขียนไว้ให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะขึ้นตรงนี้เลยนี่คือชื่อโรงแรมนี้นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจโรงแรมนี้โอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อะไรหนึ่งกด subscribe เราด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมีโรงแรมดีๆสถานที่เที่ยวดีๆมาฝากกันอีกวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายวิวดีเนาะ